พื่อนสังเกตกันไหมครับว่าสายคล้องกล้องที่ร้านลุงหนอเนี่ยรูปแบบของสายคล้องเนี่ยเวลาเขาจะเอายึดติดกับตัวบอดี้กล้องมันแยกเป็น2แบบนะครับก็คือแบบเป็นวงแหวนอย่างนี้นี่กลมๆเห็นไหมโดยเฉพาะพวกอาร์ติซานหรือเจนดีไซน์พวกนี้ฮะเขาจะเป็นสไตล์วงแหวนแล้วมันก็จะยาวฟึบไปถึงบอดี้กล้องเลยซึ่งจุดเด่นก็คือว่าลุงบอกเลยนะมันคือได้ความสวยงามเป็นหลักนะครับตัวนี้เน้นความสวยงามเลยนะแล้วก็เหมาะกับกล้องไซส์เล็กๆน้ำหนักไม่ค่อยเยอะมากอันนี้ลุงก็เชียร์แนวนี้นะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งของสายคล้องกล้องก็คือปลายที่จะเป็นลักษณะไนลอนคือจากตัวสายมาปุ๊บเนี่ยพอพ้นปลายสายนิดนึงก็จะเป็นไนลอนอันนี้ก็จะเหมาะกับบอดี้อย่างพวกแคนนอนกรณีที่หูเขาเป็นทรงแบนหรือไลกา SL ที่เป็นทรงเนี้ยตัวนี้นี่เหมาะกันมากเลยนะครับทีนี้คลิปนี้ลุงหนอมาขอเน้นนิดนึงเนื่องจากว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งมาซื้อสินค้าที่ร้านก็คือสายคล้องกล้องนี่แหละครับแล้วก็ลูกค้าเขาเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมันเป็นทางยุโรปนะฮะประเทศนึงที่เวลาเขาเดินกลางเต็นท์กันสมมติว่าไปสัก1อาทิตย์เขาก็จะเดินประมาณสัก172-14ประมาณ140กิโลก็คือใน1วันเขาจะเดินประมาณ20โลแล้วก็พักกลางเต็นท์ทีนึงซึ่งระหว่างทางเนี่ยวิวมันสวยมากนะลูกค้าบอกลุงหนอครับกล้องเนี่ยผมอยู่กับตัวตลอดแต่วันที่มารับสินค้าลุงหนอที่ร้านลุงหนอเนี่ยเขาใช้แบบทรงกลมก็คือเป็นวงแหวนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพอเป็นวงแหวนปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าการยึดของวงแหวนก็เป็นหนังประกบแล้วก็เป็นแหวนติดกับบอดี้กล้องหรือหูกล้องเลยซึ่งพอเขาเดินประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกล้องอยู่กับตัวตลอดมันเสียสีเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอะไรแบบนี้ฮะไอ้ตรงนี้มันหลุดลุ่ยหมดเลย นะครับรู้สึกเขาจะใช้ Sony A73 กับเลนส์ไอ้ตัว 1635 GM ฮะน้ำหนักมันเยอะนะตัวนั้นเขาก็เลยบอกลุงหนอครับตรงนี้แนะนำกับเพื่อนสมาชิกได้เลยว่าเออถ้าไปเดินอย่างที่เขาบอกนะเอาแบบปลายไนลอนแข็งแรงกว่ากันเยอะเลยซึ่งลูกค้าไปใช้อาทิตย์เดียวฮะแล้วกลับมาบอกลุงหนอไม่เป็นไรครับผมก็เปลี่ยนซื้อเส้นใหม่เลยเอาเป็นปลายไนลอนไปเลยดีกว่าซึ่งสังเกตอย่างปลายไนลอนเนี่ยหูมันจะคือถ้าเป็นนิคอนก็จะมีหูสามเหลี่ยมให้เพื่อนๆก็สามารถร้อยได้เลยนะฮะปลายไนลอนนะแล้วมันแข็งแรงจะเหวี่ยงจะเสียดสีขนาดไหนคือพื้นที่ในเขาเรียกแก๊ประหว่างกล้องกับตัวสายเนี่ยมันมีแก๊ปช่องว่างซึ่งเป็นไนลอนที่แข็งแรงเนี่ยมันช่วยประคองน้ำหนักมันเสริมความทนทานเพราะมันเหนียวมากไนลอนนะครับแต่ว่ามันก็จะตินิดนึงคือบางทีเห็นไหมมันก็คือกล้องสายกล้องยุคแรกฮะคือมันจะมีเว้นช่องว่างระหว่างสายกับปลายไนลอนซึ่งหลายท่านบางทีเขามองว่าลุงมันไม่สวย นะครับไม่เป็นไรตอนนั้นไม่สวยคือเอาเน้นใช้งานจริงๆเนี่ยเอาพวกนี้ดีกว่าอันนี้คือกรณีคือสายปลายไนลอนกรณีที่กล้องหนักๆนะแล้วถือติดตัวตลอดนะครับมันทนแรงเสียดสีแรงเหวี่ยงอะไรแบบนี้ใช้พวกนี้ดีกว่าเยอะเลยแล้วก็เลือกสายที่มีขนาดกว้างๆมันจะช่วยผ่อนแรงดีกว่านะเอาละครับเข้าใจตรงกันนะเพราะว่าต้องถามประเด็นไม่งั้นซื้อไปแล้วเดี๋ยวโอ้โหลุงหนอทำไมสายมันไม่ทนทานเลยผมไปใช้ปุ๊บมันหลุดมันลุ่ยหมดเลยรับน้ำหนักไม่ไหวไงประเด็นอย่างนั้นถ้าจะเอาถึกๆลุยๆบอกกันก่อนเดี๋ยวลุงหนอแนะนำให้หรือบางยี่ห้อที่เป็นอย่างพีคดีไซน์ที่เขามีปลายเป็นคลิกเข้าคลิกออกนั่นก็ดีนะแต่ตรงนั้นบางท่านถ้าเป็นคนบอกว่าไม่ค่อยจะถอดเข้าถอดออกเขาจะรำคาญแต่ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆไปพี่ดีไซน์ดีมากเลยสะดวกกว่านะเอาละครับถือกล้องเข้ามาลองเดี๋ยวลุงหนอแนะนำให้แล้วก็รบกวนแจ้งสไตล์การใช้งานด้วยก็ได้แนะนำถูกไม่งั้นเดี๋ยวเอาแบบลุงหนอก็เชียร์เอาสวยไงเราก็ชอบรักสวยรักงามอ่ะเนาะเอานี่ครับสวยกว่าแน่นอนเนี่ยนะแต่พอไปใช้งานมาลุงครับไปแล้วนะครับเอาละถือกล้องมานะมาลองที่ร้านได้ลองที่ร้านลุงหนอได้เหมือนเดิมนะอ่ะแวะมานะ